ดับที่4นะคะอันดับที่4เริ่มที่ unhappy ความสุขระดับต่ำที่สุดคือ unhappy ใครที่อยู่ระดับนี้มีความกังวลมีความสงสัยเบื่อหน่ายหรือคิดลบทั้งหลายแหล่ในบันไดแต่อารมณ์นะคะสมมุติว่าเจ้านายสมมุติเจ้านายดุมานะคะนี่ในบันไดแต่อารมณ์เจ้านายดุมาเบื่ออันดับที่8เบื่อเจ้านายเบื่อเสร็จกลับมาบ้านคิดต่อไปไม่ถูกไม่รู้จักบันไดแต่อารมณ์ไปไม่ถูกลงมาเป็นมองโลกในแง่ร้ายเฮ้ยมองโลกในแง่ร้ายไม่พอเว้ยหงุดหงิดใครมาพูดด้วยพ่อแม่ซื้อนั่นซื้อนี่มาให้กินหงุดหงิดไม่อยากฟังหลังนี้ตกอีกเว้ยไปไม่ถูกตกจากเบื่อค่อยๆลงมาเรื่อยๆ no ในบันไดแต่อารมณ์จะบอกคุณเลยว่าเวลาที่คุณมีอารมณ์แบบนี้คุณต้องขึ้นคุณอย่าลงบางคนเอามาคิดต่อที่บ้านพอคิดต่อความคิดเมื่อมีความคิดแรกความคิดที่2จะผุดขึ้นความคิดที่3จะผุดขึ้นเป็นเนกาทีฟต่อไปเป็นโมเมนตัมเลยนะคะนี่ระวังเรื่องความคิดนะคะพอหลังจากนั้นไม่พอคิดต่ออีกรับไม่ไหวแล้วเว้ยไม่อยากอยู่บริษัทนี้แล้วเบื่อมากเลยโอเครับไม่ไหวตกลงมาค่อยๆตกลงมานะคะตกไปตกมามาอยู่อันดับที่จิตตกตกไปตกมามาอยู่อันดับสุดท้ายเลยจิตตกไปไม่ถูกโอเคเพราะฉะนั้นนะคะครูบอกเลยว่าคนเวลาที่เรามีความรู้สึกลบไม่เป็นไรเป็นเรื่องปกติเราต้องมีความท้าทายบ้างในชีวิตแต่สิ่งที่คุณต้องรู้คืออย่าอยู่กับมันนานๆจบรองลงมาคือ happy for bad reason okay happy for bad reason คืออะไรคือความสุขที่มีความสุขได้ด้วยเหตุผลแย่ๆพอไม่มีความสุขก็ไปหาความสุขด้วยเหตุผลที่ bad reason ด้วยเหตุผลแย่ๆเช่นยาเสพติดแอลกอฮอล์การดื่มแอลกอฮอล์ให้ผลเสียร่างกายสุขภาพแล้วก็ดูทีวีดูละครดูอะไรแบบดูเพื่อลืมอ่ะดูมากเกินไป เวลาเราดูทีวีเนี่ยนะคะครูบอกเลยเราถูกสะกดจิตตลอดเวลาทุกที่ป้ายประกาศเวลาที่เราไปไหนก็ตามแต่หรือในเรดิโอในวิทยุเราจะถูกสะกดจิตอยู่ทุกที่แล้วทีวีถ้าเราเปิดนี่คือเราตั้งใจเราเลือกแล้วว่าเราจะดูเดี๋ยวครูจะบอกให้คุณเห็นชัดๆนะว่าเวลาที่เราดูทีวีเราเปิดทีวีเนี่ยเขาเหมือนกับเขาอยากยัดอะไรใส่หัวคุณโดยที่คุณไม่ได้เลือกเดี๋ยวก็นั่นเดี๋ยวก็นี่เดี๋ยวก็โฆษณานั้นเดี๋ยวโอ้อะไรก็ไม่รู้มันมาทุกรายการหลายรายการเขายัดใส่หัวคุณโดยที่คุณไม่ได้เลือกเองแต่ถ้าคุณเสพอะไรดีๆเช่นอ่านหนังสือหรือว่าฟังเนี่ยฟังไลฟ์ฟังสอนฟังYouTube ที่คุณตั้งใจว่าคุณเลือกแล้วว่าข้อมูลนี้คุณจะเอามาใส่หัวของคุณข้อมูลนี้คุณเลือกแล้วว่าช่องนี้ใน YouTube หรือว่าคนที่คุณฟังคุณตั้งใจเอาข้อมูลคุณต้องตั้งใจจะเสพมันจริงๆแต่ในทีวีนี่คือการแบบแล้วแต่เขาจะยัดอะไรให้คุณคุณรับหมดเลยดูทีวีเยอะเขาก็เรียกว่า happy for bad reason พูดง่ายๆอย่าดูทีวีเยอะอย่าดูทีวีเยอะโอเคต่อไปอันดับที่2นะคะ happy for good reason มีความสุขด้วยเหตุผลที่ดีขึ้นด้วยเหตุผลที่ดีเช่นถ้าฉันมีความสุขเพราะฉันได้ตำแหน่งนี้ฉันมีความสุขเพราะฉันขายของได้ฉันขายของได้ก่อนฉันจะมีความสุขฉันวันนี้ถ้าฉันทำขนมเค้กสำเร็จฉันถึงจะมีความสุขวันนี้ถ้าเจ้านายพูดดีกับฉันถึงจะมีความสุขนี่ happy for good reason โอเคมีความสุขด้วยเหตุผลที่ดีหรือถ้าฉันมีอิสรภาพทางการเงินฉันถึงจะมีความสุขนี่ happy เป็น happy ระดับที่2คือ happy for good reason มีความสุขด้วยเหตุผลที่ดีถ้าฉันได้ไปนั่งสมาธิที่จังหวัดนี้ที่เขานี้ฉันถึงจะมีความสุขถ้าฉันได้ไปเที่ยวรอบโลก
ฉันถึงจะมีความสุข happy for good reason เป็นเหตุผลที่ดีที่ทำให้คุณมีความสุขแต่ความสุขอันดับที่หนึ่งที่สูงที่สุดเลยคือ happy for no reason มีความสุขโดยไม่มีข้อแม้ใดๆมีความสุขโดยไม่มีเหตุผลใดๆมีความสุขซึ่งเป็นความสุขที่เป็นวิถีชีวิตของตัวคุณเป็นความสุขที่มันเป็นความสุขแบบออโตเมติกคือเป็นความสุขอัตโนมัติโดยวิถีชีวิตของตัวคุณเลยนี่คือ happy for no reason ครูจะบอกเลยนะคะว่าคนที่ไม่มีความสุขบ่อยๆจิตตกบ่อยๆเพราะคุณมี condition คุณมีเงื่อนไขของความสุขมากเกินไปฟังอีกครั้งนะคะคนที่เป็นทุกข์บ่อยๆไม่มีความสุขบ่อยๆเพราะคุณมี condition มีเงื่อนไขมากเกินไปว่าจะต้องอย่างนี้ก่อนฉันถึงจะมีความสุขต้องแบบนี้ก่อนฉันถึงจะมีความสุขสามีฉันมันต้องพูดดีต้องเป็นคนที่แบบที่ฉันให้เป็นก่อนฉันถึงจะมีความสุขหรือเพื่อนร่วมงานมันต้องออกจากที่ทำงานก่อนฉันถึงจะมีความสุขเพราะมันกวนมากเลยอ่ะมันจะมานินทาจะหรือเจ้านายมันต้องออกจากบริษัทนี้ก่อนพูดข่มอยู่ทุกวันโอเคฉันถึงจะค่อยมีความสุขถ้าเจ้านายออกจากที่ทำงานโอเคเพราะฉะนั้น you จะต้อง practice คุณจะต้องฝึกให้ตัวเองเป็นคนที่มีความสุขโดยไม่มีเงื่อนไขคนอาจจะงงว่าไม่มีเงื่อนไขแบบไหนครูมันแปลว่าอยู่เฉยๆก็มีความสุขได้ยังไม่ได้รถฉันก็มีความสุขได้ยังไม่ได้บ้านหลังนี้ฉันมีความสุขได้ตอนนี้ยังไม่ได้ตำแหน่งนี้ฉันจะมีความสุขเดี๋ยวนี้อยู่เฉยๆก็มีความสุขอ่ะการที่คุณมีสภาวะของ happy for no reason มีความสุขแบบไม่มีข้อแม้มันคือสภาวะที่เป็นธรรมชาติของคุณเลยนะคะเป็นสภาวะของการเป็นดีอยู่ดีเป็นสภาวะของความสงบไม่ว่าคุณจะได้หรือไม่ได้ในสิ่งที่คุณต้องการอยู่เฉยๆคุณก็มีความสุขอ่ะมีเพื่อนฝรั่งเศสคนนึงเขาบอกว่าเป็นคนโง่ที่มีความสุขแปลว่าคนข้างนอกอาจจะมองว่ามันบ้าหรือเปล่าแต่จริงๆคือเขาบอกเขายอมรับเลยเขาจะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะมีความสุขโอเคเพราะฉะนั้นคนอาจจะบอกว่าโลกสวยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่คุณจะต้องแบบว่าใช้ชีวิตแบบ I'm gonna happy now โอเคไม่ต้องรอแล้วมีประโยคนึงที่สำคัญจากแอนโทนีโรบินส์นะเขาบอกว่าเป้าหมายของคุณสมมุติคุณตั้งเป้าหมายคุณตั้งใหญ่ๆไปเลยตั้งให้ใหญ่ๆแต่เวลาตั้งความสุขเอาให้มันต่ำๆฟังอีกครั้งนะคะเข้าใจไหมเวลาคุณตั้งเป้าหมายเอาให้มันใหญ่ไปเลยแต่เวลาตั้งความสุขเอาให้มันต่ำๆเอาแบบอย่าไปอะไรกับมันมากเอาแบบตื่นขึ้นมาฉันมีลมหายใจฉันมีบ้านที่พักพิงมีเตียงอบอุ่นฉันก็มีความสุขแล้วอะความสุขอย่าไปตั้งเงื่อนไขมากไอ้เป้าหมายอะตั้งใหญ่ๆไปเลยหลายคนที่เป็นทุกข์บ่อยเพราะอันนั้นก็ยังไม่ได้อันนี้ก็ยังไม่มีอันนี้ก็ยังไม่ได้ทำฉันจะไม่ยอมมีความสุขถ้าฉันไม่ได้ผ่านมันตรงนี้ถ้าโอเคตั้งความสุขตั้งเงื่อนไขต่ำๆยิ่งข้อแม้ของความสุขคุณต่ำลงเท่าไหร่คุณจะยิ่งมีความสุขมากขึ้นอ่ะข้อแม้มีอะไรบ้างข้อแม้คือถ้าฉันได้เงินเดือนได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือได้เงินเดือนที่มากกว่าหน่อยฉันมีความสุขถ้าฉันได้เงินสิ้นปีนี้100 ล้านฉันถึงจะมีความสุขอ่ะเงื่อนไขมาอีกแล้วหรือถ้าในบริษัทนี้พวกเจ้านายที่ปากจัดๆออกไปให้หมดฉันถึงจะมีความสุขนี่ก็เป็นเงื่อนไขหนึ่งละโอเคถ้าอะไรกับเงื่อนไขตั้งเยอะถ้าลูกของฉันเลิกเล่นเกมฉันถึงจะมีความสุขโอ้เงื่อนไขกี่เงื่อนไขแล้วอ่ะเงื่อนไขเยอะมากเงื่อนไขเยอะยิ่งเงื่อนไขเยอะความทุกข์ยิ่งเยอะนะคะโอเคสรุปนะความสุขที่แท้จริงคือ
มันจะต้องเป็นความสุขที่มันออโตเมติกออโตเมติกเป็นอัตโนมัติเลยอยู่เฉยๆก็สุขได้เข้าใจไหมยังไม่ต้องได้รถยังไม่มีบ้านยังไม่มีอะไรกับ